ความรักของพ่อแม่ที่มีต่อเด็กๆที่มีต่อลูกของตัวเองนั้นถือว่าเป็นของขวัญที่ดีที่สุดแล้วสิ่งที่พ่อแม่สามารถจะทำให้ลูกนั้นรู้ว่าตัวเองนั้นรักเขาได้นี่ก็คือว่าหนึ่งให้โอกาสกับลูกเขาได้ทำในสิ่งที่ตัวเขาต้องการให้ของสิ่งต่างๆที่ลูกตัวเองนั้นสมควรที่จะได้นะที่สำคัญมากที่สุดเปิดโอกาสให้เขาได้เรียนรู้ศึกษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพาเขาไปวัดบ้างจะได้เปิดโอกาสให้เขาได้สัมผัสพลังซึ่งเกิดจากบุญแล้วก็กุศลนี่คือแนวทางในการที่พ่อแม่สามารถจะมอบให้กับลูกๆของตัวเองได้นั้นของขวัญที่เราจะมอบให้กับลูกนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแนวทางในการดำเนินชีวิตให้มีความสุขก็เป็นอีกอย่างนึงที่เราสามารถที่จะปลูกฝังให้กับลูกของเราเองได้ตามหน้าที่ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงให้ไว้ว่า 1. ห้ามลูกไม่ให้ไปทำในความชั่วสอนลูกให้ตั้งอยู่ในความดีโดยก็ต้องอาศัยคุณพ่อคุณแม่นี่แหละที่ทำตัวเป็นตัวอย่างให้ดีคำพูดการกระทำที่พ่อแม่ทำอยู่นั้นสามารถจะทำให้ลูกรับรู้ในสิ่งต่างๆตรงนี้ได้ดังนั้นก็ขอเป็นกำลังใจให้กับพ่อแม่เนาะมอบของขวัญที่ดีที่สุดให้กับลูกนั่นคือความรักผ่านการแสดงออกของพวกเราเราหวังว่าเด็กๆทุกคนจะได้รับของขวัญที่ประเสริฐที่สุดในวันเด็กในปีนี้ก็ขอให้น้องๆหนูๆทุกๆคนนะเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ขอให้เรียนเก่งๆขอให้มีความสุขมากๆปรารถนาสิ่งใดในทางที่ชอบก็ขอให้สำเร็จสมหวังสมปรารถนาได้โดยง่ายแล้วก็เดินหน้าไปเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคตตามเส้นทางที่พอพี่ควรกันเนาะก็ขอเป็นกำลังใจให้กับเด็กๆทุกท่านนะ